ัลโหลจิ๊บอยู่ไหนอ่ะอ๋อออกมาทานข้าวข้างนอกหรอแล้วไปกับใครอ่ะมาคนเดียวค่ะไม่มีอะไรมันแค่นี้นะไม่มีอะไรหรอกค่ะน้องครับสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะเอากุ้งมังกร2หมูฉลาม1ก็ไวน์แดง1ขวดนะครับค่ะลูกค้ารับเป็นกุ้งมังกร2หมูฉลาม1แล้วก็ไวน์แดงนะคะครับอ๋อน้องเดี๋ยวรบกวนไปเสิร์ฟโต๊ะน้องเลยนะได้ค่ะคุณเป็นอะไรครับไม่ได้เป็นไรค่ะคุณเป็นไรบอกผมได้นะไม่ได้เป็นไรจริงๆค่ะคุณมีอะไรบอกผมได้นะสิละสุขสันต์วันเกิดนะโยเฮ้ยหนวดนี่มันหมายความว่ายังไงวะหุบปากไปเลยแล้วก็นั่งลงซะนี่มันแฟนผมแต่อีกหน่อยก็คงจะไม่ใช่แล้วล่ะโยฉันขอโทษนะเจ็บถ้าเป็นสมัยก่อนนะผมก็คงไม่นั่งคุยดีๆกับผู้ชายคนนี้หรอกแล้วผมอาจจะให้อภัยคุณการเวลาผ่านอายุเราก็มากขึ้นสังคมทุกวันนี้มันทำให้พี่ได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิตของมนุษย์มากขึ้นโยคุณให้โอกาสฉันอีกสักครั้งนะนะนะผมจริงจังกับคุณนะพร้อมที่จะแต่งงานและใช้ชีวิตกับคุณไปทั้งชีวิตไม่ได้เล่นๆเหมือนคนอื่นเขาแต่การกระทำของคุณมันทำให้ผมได้รู้ว่าถ้าผมให้อภัยคุณมันก็จะมีครั้งที่2 3 4ซึ่งผมไม่อยากเสียเวลากับคนที่ไม่จริงใจอย่างคุณไปทั้งชีวิตหรอกนะแต่ว่าฉันรักคุณจริงๆนะรักหรอจิ๊บใบหน้าของคุณที่บ่งบอกว่าคุณรักผมเมื่อก่อนผมจำได้นะแต่ตอนนี้คุณไม่ได้รักผมแล้วทำไมผมจะดูไม่ออกคุณขออะไรหรอถ้าขอความรักมันก็คงจะมากไปแต่ผมขอแค่หลังจากนี้ไปถ้าผู้ชายคนไหนเข้ามาในชีวิตคุณและทำให้คุณเสียใจให้คุณนึกถึงความดีของผมที่มีให้กับคุณและตามหลอกหลอนคุณในทุกวันโลกโคจรทุกวันนะจิ๊บเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเจอคุณก็ต้องเจอเช่นกันสิ่งที่แฟนคุณพูดมันก็ถูกนะคุณกล้านอกใจแฟนคุณมาหาผมคุณก็กล้านอกใจผมไปหาคนอื่นเหมือนกันที่จริงผมมีแฟนแล้วล่ะกับคุณผมก็แค่เล่นๆ
ขอตัวก่อนนะน้องครับน้องพอจะเห็นกระเป๋าหนังสีดำใบประมาณนี้ครับตกอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับหนูเจออยู่ใบนึงอะค่ะพี่พี่ฟ้าครับใช่นี่กระเป๋าฉันเองขอบคุณนะน้องถ้าใช่ของพวกพี่จริงๆพี่ลองบอกมาหน่อยสิคะว่าในนี้มีอะไรบ้างในกระเป๋ามีเงินอยู่ 20,000 มีบัตร3ใบแล้วก็โทรศัพท์1เครื่องค่ะใช้ของพี่จริงๆด้วยหนูก็แค่ถามเพื่อความมั่นใจนะคะจะได้คืนให้ถูกคนครับเนี่ยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะน้องอ่ะนี่พี่ให้ไม่เป็นไรค่ะพี่ถ้าหนูอยากได้เงินจริงๆหนูคงไม่นั่งรอพี่ที่นี่ 2-3 ชั่วโมงแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะซื้อที่แรกอยากได้อะไรก็ซื้อเลยนะครับผู้จัดการปีโป้ผู้จัดการปีโป้คะเงินเดือนของหนูออกหรือยังคะพนักงานคนอื่นๆเขาก็รอผู้จัดการไปจ่ายให้เขาอยู่นะคะตอนนี้ผมออกรถใหม่คันนึงผมไม่มีเงินไปจ่ายพวกคุณหรอกครับผู้จัดการเอาเงินไปซื้อรถแต่ว่าตอนนี้เงินแม้แต่ซื้อข้าวหนูก็ไม่มีสักบาทเลยนะคะพนักงานคนอื่นเขาก็รอเงินจากผู้จัดการจะไปเลี้ยงครอบครัวบ้างก็บอกว่าจะเอาไปจ่ายค่าหมอผู้จัดการคะเงินนี้มันสำคัญต่อพวกเรามากเลยนะคะพวกเราตั้งใจทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะเอาเงินนี้มาเลี้ยงชีพแต่ผู้จัดการกลับเอาเงินไปซื้อรถแล้วพวกเราจะเอาเงินที่ไหนมาดำเนินชีวิตต่อล่ะคะผู้จัดการนั่นมันก็เรื่องของพวกคนจนอย่างพวกแกนี่มันเงินของฉันจะเอาไปใช้จ่ายอะไรมันก็เรื่องของฉันพนักงานกระจกอย่างพวกแกมีสิทธิ์อะไรมาขอเงินเดือนของพวกแกรีบใส่หัวออกไปเลยนะถ้าไม่งั้นฉันจะเรียกรปภ.มันลากพวกแกออกไปทีละคนเลยนี่นายมีสิทธิ์อะไรไม่จ่ายเงินเดือนพวกเขาเพราะเขาทำงานอย่างยากลำบากทุกวันทำไมนายถึงไม่จ่ายเงินเดือนให้เขานี่คุณเป็นใครอย่าคิดว่าเป็นผู้หญิงแล้วผมจะไม่กล้าทำอะไรฉันเป็นใครไม่สำคัญหรอกนะแต่การที่คุณไม่จ่ายเงินเดือนให้เขาเป็นสิ่งที่ผิดเขาสามารถฟ้องร้องได้นะคะฟ้องงั้นเหรอถ้าคุณมีหลักฐานคุณก็ไปฟ้องสิคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครผู้จัดการบริษัทนั่งเคริมเป็นผู้จัดการบริษัทนั่งเคริมงั้นหรอดีฮัลโหลคุณน้ำขิงเหรอคะรบกวนคุณช่วยตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนของพนักงานว่ามันเข้ากระเป๋าของใครทำไมพนักงานของคุณถึงยังไม่ได้เงินเดือนไว้คุณตรวจสอบรายละเอียดแล้วเราค่อยคุยสัญญากันใหม่นะคะวางใจได้เลยค่ะเรื่องเงินเดือนของพนักงานฉันจะไม่ให้ขาดแม้แต่บาทเดียวค่ะส่วนคนที่กงเงินนี้ไม่มีใครที่จะหนีรอดได้ค่ะวางใจบริษัทเราเถอะนะคะขอบคุณค่ะเขาออกมาทำงานจากบ้านมาแสนไกลแต่คุณกลับเอาเปรียบเขาเอาเงินเดือนเขาไปใช้จ่ายส่วนตัวคุณนี่มันคุณเตรียมรอรับหมายสารได้เลยนะคะผู้จัดการพี่โป้คะผู้จัดการพี่โป้เงินเดือนเข้าแล้วเงินเข้าแล้วคุณคะขอบคุณคุณมากเลยนะคะตอนนี้เงินเดือนฉันเข้าแล้วค่ะ
นี่ถือเป็นคำขอบคุณนะคะที่หนูเก็บกระเป๋าของฉันได้โยนายไปเอาของในรถให้ฉันหน่อยของที่เจ้านายซื้อมาเมื่อกี้เหรอครับใช่อ๋อได้ครับนี่ครับเจ้านายเจ้านายจะทำอะไรล่ะครับเจ้านายครับรับไว้เถอะนะคะใช่ครับขอบคุณมากเลยนะคะพี่ไม้นี่เป็นเงินค่าฝากของนะพี่ไม้อย่าเอาไปเลยปล่อยเดี๋ยวนี้นะผมไม่สนหรอกนะไหนๆเงินเดือนคุณก็จะออกแล้วนี่ก็รอใช้เงินเดือนสิผมจะเอาเงินนี้ไปดื่มพี่ไม้น้ำขิงนี่เป็นเงินเก็บของฉันแกเอาไปใช้ก่อนนะเอาไปจ่ายค่าฝากท้องก่อนจิ๊บพ่อแกป่วยไม่ใช่หรอแกต้องจำเป็นใช้เงินนี้ฉันรับไว้ไม่ได้หรอกนี่โรคที่พ่อฉันเป็นอ่ะมันต้องใช้เงินเยอะฉันทำงานหาเงินยังไงมันก็ไม่พอหรอกแกเอาไปใช้ก่อนนะถ้ามีไงค่อยมาคืนฉันก็ได้จิ๊บฉันขอบใจแกมากเลยนะแกนี่เป็นคนดีจริงๆเลยไม่เป็นไรทำงานต่อเถอะนายโยเด็กผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นพนักงานบริษัทเราเหรออ๋อใช่ครับเขาชื่อจิ๊บครับงั้นเดี๋ยวนายเอากระเป๋าใบนี้ไปทิ้งไว้ต่อหน้าจิ๊บนะหัวหน้าจะทำอะไรครับหน้าได้ครับปิโป้วันนี้เป็นวันเกิดของลูกสาวเราช่วงนี้ฉันขายผักได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เงินซื้อเค้กก็เลยไม่พอคุณพอจะช่วยฉันสักหน่อยได้ไหมอะไรกันเงินซื้อเค้กตอนแรกแค่ไม่กี่บาทแกยังไม่มีปัญญาซื้อหรอถึงกับต้องแบกหน้ามาขอสามีของฉันเนี่ยนะนี่จิ๊บเราก็หย่ากันไปนานแล้วนะทำไมคุณยังมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตผมอีกผมไม่ให้แต่คุณเป็นพ่อของเด็กนะยังไงคุณก็ยังมีส่วนในการรับผิดชอบแล้วก็เลี้ยงดูลูกรับผิดชอบงั้นเหรอตอนหย่าคุณเป็นคนพูดเองว่าจะเลี้ยงดูลูกก็รับผิดชอบไปเองเลยเกี่ยวอะไรกับผมผมไม่ให้พี่พ่อตั้งแต่คุณทิ้งฉันไปคุณก็ไม่เคยกลับมาเหลียวแลฉันกับลูกอีกเลยครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วฉันก็จะไม่มายุ่งวุ่นวายกับชีวิตคุณอีกนะฉันขอร้องล่ะนะไม่ใส่หัวออกไปจากชีวิตผมเลยนะฮัลโหลค่ะสวัสดีครับโทรมาจากร้านเค้กนะครับตกลงเค้กที่คุณสั่งจะเอาอยู่ไหมครับเอาค่ะเอาคุณช่วยเก็บไว้ให้ฉันก่อนนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของลูกสาวฉันฉันรับปากกับแกไว้แล้วว่าฉันจะซื้อเค้กเป็นของขวัญวันเกิดให้คุณเก็บไว้ให้ฉันก่อนนะคะได้ครับถ้างั้นรบกวนคุณมาก่อน 18:00 น.นะครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะน้องขิงเดี๋ยวก่อนปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยนะน้องขิงอย่าไปเลยนะพี่ขอล่ะฉันจะไม่ทนอยู่กับคนจนโจรอย่างเพ่อีกแล้วและอย่างที่ดินของพ่อพี่ห้าไร่ต้องเป็นของฉันส่วนลูกอ่ะพี่เลี้ยงเองละกัน
ฉันจะไปอยู่กับผัวใหม่ของฉันโชคดีแล้วกันน้ำขิงอย่าเลยน้ำขิงน้ำขิงแล้วผมกับลูกจะอยู่ยังไงน้ำขิงน้ำขิงกลับมาก่อนผักจ้าผักสดๆเลยนะจ๊ะถูกๆด้วยนะจ๊ะมัดละ5บาท10บาทเองแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อเค้กให้ลูกเนี่ยผักไหมคะถูกๆนะคะคุณขยะของคุณจะมาทิ้งตรงนี้ทำไมคะถังขยะก็มีตั้งเยอะตั้งแยะมักง่ายจริงๆเลยแล้วไงอ่ะผมจะทิ้งตรงไหนมันก็เรื่องของผมมายุ่งอะไรด้วยมีหน้าที่ขายของก็ขายไปคนอะไรเนี่ยใส่แย่ชะมัดทำไมชีวิตฉันต้องมาเจอกับผู้ชายแย่ๆแบบนี้ด้วยนะคุณคุณคะคุณครับในถุงขยะของคุณมันมีเงินอยู่นะคะฉันก็เลยเอามาคืนอ๋อผมตั้งใจที่จะเอามาให้คุณอยู่แล้วล่ะคุณเก็บไว้เถอะเพราะผมรู้ว่าตอนนี้คุณกำลังเผชิญกับอะไรอยู่ผมเองก็ถูกภรรยาทิ้งผมกับลูกไปตั้งแต่ลูกถึงแบบบอกกว่าผมจะมาได้ถึงทุกวันนี้ผมก็ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงตัวเองแล้วก็ลูกผมเลยเข้าใจซึ้งถึงความรู้สึกของคุณครับเพราะฉะนั้นคุณเอาเงินก้อนนี้ไปเถอะไปซื้อเค้กให้ลูกคุณแล้วทำให้ลูกมีความสุขเท่าที่แม่คนหนึ่งจะทำให้ลูกได้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณไม่นะครับสู้นะครับงั้นขอตัวก่อนนะครับเพราะบางทีก่อนที่เราจะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้นั้นเราอาจจะต้องเคยผ่านความรู้สึกนั้นมาก่อนน้องคุณครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับเจ็บตรงไหนไหมฉันไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะดีนะที่คุณมาช่วยฉันทันไม่งั้นฉันแย่แน่ว่าแต่คุณกำลังท้องกำลังไส้เวลาไปไหนมาไหนก็ควรที่จะมีคนอยู่ข้างๆนะครับฉันไม่ได้มาคนเดียวหรอกค่ะผู้ชายคนนั้นเขาเป็นสามีของฉันไปก็ไม่ทำไมเขาไม่มันเขาเอาไม่สนใจคุณเลยแล้วคุณถือของเยอะขนาดนี้ด้วยนะเป็นผู้ชายเงินของเขาเนี่ยอ๋อเขาก็เป็นแบบนั้นล่ะค่ะลุกมานี่เฮ้ยคุณนี่คุณเป็นใครก็รู้จักกันเหรอมาพังโทรศัพท์ผมทำไมคุณเป็นบ้าอะไรเนี่ยชดใช้มันอยู่นี้เลยชดใช้อย่างนั้นเหรอโทรศัพท์คุณเท่าไหร่โทรศัพท์ของผม iPhone ราคา 30,000 บาทชดใช้มาเลย
กลายเป็นแค่เงิน 30,000 มันเทียบไม่ได้กับชีวิตของลูกเมียหรอกนะอย่าว่าแต่ 30,000 เลย 300,000 ผมก็ให้คุณได้ถ้าสามารถทำให้ชีวิตของลูกเมียผมกลับคืนมาได้ขอบคุณนะครับลุงพี่โอวันหลังพี่ไม่ต้องพาฉันนั่งเรือแบบนี้อีกนะฉันปวดหลังปวดเอวไปหมดแล้วเนี่ยพี่โอจะไปไหนอ๋อจิ๊บกลับบ้านไปก่อนเลยนะพี่จะแวะไปหาเพื่อนแป๊บนึงนี่พี่ฝากเนี่ยพี่โอแต่ฉันรู้สึกปวดท้องยังไงก็ไม่รู้นะพี่กลับไปส่งฉันที่บ้านก่อนได้ไหมแล้วค่อยไปหาเพื่อนจะให้พี่กลับบ้านไปส่งแล้วก็ย้อนกลับมาเนี่ยนะบ้านเพื่อนพี่ก็อยู่แค่นี้เองเสียเวลาโว้ยจิ๊บก็กลับบ้านเองได้นี่จะมาเป็นภาระพี่ทำไมกลับบ้านไปก่อนเลยนะจิ๊บเป็นไรไหมจิ๊บตื่นสิจิ๊บเอาไงดีวะจิ๊บตื่นสิจิ๊บเอาไงดีวะเนี่ยโอเคป่ะจิ๊บคุณหมอครับภรรยาและลูกของผมเป็นไงบ้างครับคุณหมอต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเนื่องจากภรรยาของคุณเสียเลือดมากเกินไปทำให้เราไม่สามารถช่วยภรรยาของคุณและลูกในท้องไว้ได้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับจิ๊บสนใจภรรยาผมให้มากกว่านี้ภรรยาและลูกก็คงไม่ต้องจากผมไปอะไรของคุณเนี่ยแล้วคุณมันเล่าชีวิตของคุณให้ผมฟังทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโทรศัพท์ผมด้วยนี่ไปเป้าอิงฟ้านี่คุณตบผมทำไมอ่ะเหตุการณ์ที่เขาเล่าเมื่อกี้เกือบเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฉันคุณรู้ไหมตอนที่ฉันเดินลงบันไดฉันเกือบล้มหัวฟาดพื้นส่วนคุณก็มัวแต่เล่นโทรศัพท์ไม่สนใจฉันเลยถ้าไม่ได้ผู้ชายคนนี้ช่วยไว้คุณอาจจะเสียฉันกับลูกไปเลยก็ได้นะจริงเหรอที่รักนี่คุณไม่เป็นไรมากใช่ไหมคุณครับผมต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่คุณช่วยลูกของผมกับภรรยาของผมและต้องขอโทษด้วยที่เมื่อกี้พูดจารุนแรงกับคุณคุณคนที่คุณควรจะขอโทษอ่ะคือภรรยาคุณไม่ใช่ผมหรอกที่คุณปล่อยปละละเลยเขาไม่ดูแลเขาเลยเอาแต่เล่นโทรศัพท์แถมยังให้เขาถือของเยอะขนาดนี้ด้วยนะเขากำลังท้องกำลังไส้อยู่นะคุณอ่ะควรจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อลูกเมียของคุณได้แล้วก่อนที่อะไรๆมันจะสายเกินไปคนเราอ่ะไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาหรอกครับขอบคุณนะครับที่เตือนสติผมอิงฟ
้าพี่ขอโทษนะที่ดูแลอิงฟ้าไม่ดีพออิงฟ้าอยากกินอะไรไหมพี่พาไปกินป่ะมากลับบ้านกันเถอะแสดงบัตรก่อนเข้าบริษัทด้วยนะครับ Oh no พอดีผมลืมเอาบัตรมาครับผมขอเข้าไปก่อนได้ไหมครับครั้งนี้ไม่ได้ครับกดต้องเป็นกดครับถ้างั้นผมให้ผลไม้ครั้งนี้ผมขอเข้าไปนะครับนะครับพี่โลพอสุดหล่อก็ได้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะขอบครับโยเอาไหนโซพนักงานเมื่อกี้ผมเห็นนะเขาไม่มีบัตรคุณปล่อยให้เขาเข้าไปแบบนี้ได้ยังไงไม่เป็นไรหรอกมั้งโซแค่คนนี้คนเดียวเองเขาหน้าเขาหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะโยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเราสองคนจะรับผิดชอบไม่ไหวนะเว้ยเออเวลารู้แล้วนะเดี๋ยวก่อนครับโปรดแสดงบัตรก่อนเข้าออฟฟิศด้วยนะครับวันนี้ฉันลืมเอามาขอโทษด้วยนะขอโทษนะครับถ้าคุณไม่มีบัตรผ่านผมไม่สามารถให้คุณเข้าไปได้นะครับก็ฉันบอกนะแล้วไงว่าเมื่อเช้าฉันรีบฉันลืมเอาบัตรไว้ที่บ้านเลยไม่ได้เอามาด้วยอีกอย่างตอนนี้ฉันมีธุระสำคัญที่จะต้องไปทำวันนี้นายช่วยอนุโลมให้ฉันเข้าไปก่อนได้ไหมขอโทษด้วยนะครับผมอนุโลมให้คุณไม่ได้คุณต้องมีบัตรก่อนนะครับงั้นโอเคงั้นเดี๋ยวนายให้ฉันเข้าไปในออฟฟิศเพื่อไปเอาบัตรอีกบัตรมาให้นายก่อนนายจะโอเคไหมขอโทษด้วยนะครับไม่ได้ครับนายรปภ.ทำไมนายถึงเรื่องมากแบบนี้นายเป็นรปภ.ใหม่ใช่ไหมนายไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันคือใครผมไม่สนหรอกนะครับว่าคุณเป็นใครถ้าคุณไม่มีบัตรมาแสดงตัวตนของคุณผมก็ไม่สามารถให้คุณเข้าออฟฟิศผมได้นะครับถ้าคืนว่าผมให้คุณเข้าไปมันก็เป็นการละเลยหน้าที่ของผมผมขอโทษด้วยนะครับงั้นวันนี้ฉันจะเรียกหัวหน้านายมาคุยได้ครับเชิญคุณนั่งทางนู้นก่อนนะครับมึงนี่แน่จริงๆว่ะนี่มึงคิดว่าเขาจะโทรหาเจ้านายเราจริงป่าววะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะเออหรือว่าเขาจะเป็นเจ้าของบริษัทจริงวะจะว่าไปแล้วตั้งแต่เรามาทำงานเรายังไม่เคยเห็นหน้าของเจ้าของบริษัทเลยนะเว้ยกูไม่สนหรอกนะเว้ยโยว่าเขาจะเป็นใครแต่ที่แน่ๆบริษัทเขาตั้งกฎมาให้พวกเราสองคนดูแลรักษาความปลอดภัยของบริษัทนะเว้ยพวกกูสองคนก็ต้องทำตามหน้าที่สิวะสวยถ้าเขาเป็นเจ้าของบริษัทจริงๆนะมึงแน่เชื่อกูไปละThank you.
ัลโหลจิ๊บเธอช่วยออกมารับฉันหน่อยนี่นายโซทำไมถึงไม่ให้คุณฟองเข้าไปนี่รู้ไหมเขาเป็นเจ้าของบริษัทนะก็เขาไม่มีบัตรประจำตัวของบริษัทนี้ครับอีกอย่างหน้าที่ของพวกเราคือรักษาความปลอดภัยให้กับทางบริษัทอย่างแรกที่ต้องทำคือต้องยืนยันตัวตนของทุกคนก่อนเข้าบริษัทของเราที่ผมไม่ให้เขาเข้าไปมันก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอครับเอาเถอะเอาเถอะต่อจากนี้ไปถ้านายเจอคุณฟองรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงครับคุณจิ๊บคุณฟองคะเชิญค่ะคุณฟองคะไปคุยงานที่ต่างประเทศเป็นยังไงบ้างคะก็ดีนะเดี๋ยวเธอช่วยเรียกรปภ.คนเมื่อกี้มาพบฉันหน่อยนะได้ค่ะนี่ไนโซ่คุณฟองเขาเรียกพบเธอน่ะไปเร็วๆตามมาเฮ้ยโซ่กูบอกมึงแล้วไม่เชื่อกูงั้นถ้ามึงโดนไล่ออกกูมีเกี่ยวนะเว้ยเจ้านายครับเจ้านายเรียกผมมาพบมีอะไรหรือเปล่าครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนายไม่ต้องมาทำงานที่บริษัทนี้อีกทำไมล่ะครับเจ้านายผมทำอะไรผิดหรือเปล่าตั้งแต่ผมมาเป็นรปภ.ของบริษัทที่นี่ผมก็ทุ่มเทกับงานมากเลยนะครับผมทำเต็มที่ผมทำทุกอย่างเพื่อบริษัทเลยนะครับเจ้านายเรื่องเมื่อกี้ที่ผมไม่ให้เจ้านายเข้ามาเพราะเป็นกฎของบริษัทนี่ครับผมก็ทำตามหน้าที่อยู่แล้วมันผิดตรงไหนอ่ะเจ้านายผมขอโทษนะครับเจ้านายครับแล้วทำไมล่ะนายมาทำงานที่บริษัทนี้แต่นายไม่รู้ว่าใครคือเจ้าของบริษัทแล้วฉันจะเก็บนายไว้ไปทำไมเจ้านายครับแต่ว่านายไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วออกไปซะแหน่ไอ้โซ่ต่อไปกูต้องเรียกมึงว่าหัวหน้าแล้วสินะนี่โซ่ถ้ามึงได้ย้ายไปเป็นหัวหน้ารปภ.ที่สาขาใหญ่อ่ะอย่าลืมเพื่อนคนนี้นะเว้ยไอโยกูรู้ว่ามึงไม่ชอบขี้หน้ากูแต่นี่กูจะโดนไล่ออกแล้วนะเว้ยมึงยังมาย่อเย้ยกูอีกเหรอไอ้โซ่นี่อย่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เลยก็คุณจิ๊บอ่ะเขาติดป้ายประกาศว่ามึงอ่ะได้ไปเป็นหัวหน้ารปภ.ที่บริษัทสาขาใหญ่อ่ะจริงๆนะเว้ยไอโยกูเพิ่งโดนเจ้านายไล่ออกมาเมื่อกี้เองนะเว้ยพูดอะไรของมึงเนี่ยใช่
ฉันเป็นคนไล่นายออกจากบริษัทนี้เองแต่ฉันจะให้นายไปเป็นหัวหน้ารปภ.ที่บริษัทสาขาใหญ่นายมีความรับผิดชอบเวลาเจอปัญหานายก็พร้อมที่จะเผชิญกับมันนายเป็นแค่รปภ.แต่ว่านายก็มีความรับผิดชอบฉันนับถือใจนายจริงคนแบบนี้ล่ะที่บริษัทต้องการมากที่สุดเห็นไหมไอโซ่กูบอกมึงแล้วจริงเหรอครับเจ้านายขอบคุณมากเลยนะครับเจ้านายผมสัญญาผมจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดขอบคุณมากครับดีมากนายก็ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดฉันเชื่อใจนายได้ครับมองแล้วไอ้โซ่แต่มึงอย่าลืมกูนะเว้ยพี่โอก็ผู้หญิงคนนี้นะสิเขาดื่มจนเมาแล้วก็หลับไปแล้วเพื่อนเขาก็กลับกันไปหมดเลยฉันไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วเนี่ยอ๋อคุณครับไม่เอาไม่สั่งแล้วไม่ดื่มแล้วคุณจะมานอนในร้านผมแบบนี้ไม่ได้นะแล้วบ้านคุณอยู่ไหนเดี๋ยวผมไปส่งอยู่แถวสะพานควายจิ๊บเดี๋ยวเรียกรถให้พี่หน่อยได้ไหมพี่ชายเขาไปส่งน้องเขาอะพี่โอพี่จะบ้าเหรอพี่ดูสิเขากินเยอะแค่ไหนเงินสักบาทนึงยังไม่ได้จ่ายเลยจะปล่อยเขากลับบ้านได้ยังไงคือเมื่อกี้ตอนน้องเขาเข้าร้านอ่ะบอกว่าจะตั้งใจมาเลี้ยงเพื่อนแต่ดูเพื่อนทำกับเขาสินะเรียกรถให้พี่หน่อยนะเออคนลุกไหวไหมไม่ฝากด้วยนะส่งให้ถึงบ้านล่ะได้ครับท่านแกอ่ะนี่ค่ารถที่เหลือก็ติ๊บแล้วกันนะขอบคุณครับท่านแกนี่ยังใจดีเหมือนเดิมเลยนะครับฝากด้วยงั้นผมไปก่อนนะครับเราวันหนึ่งขายได้กำไรไม่กี่บาทพี่จะเที่ยวไปช่วยคนอื่นแบบนี้ไม่ได้นะเราทำธุรกิจไม่ได้ทำการกุศลขืนพี่ยังช่วยคนอื่นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมีหวังได้ปิดร้านเขาสักวันหนึ่งจิ๊บจะให้พี่ทำไงอ่ะก็น้องเขาเมาสักขนาดนั้นจะปล่อยไว้แบบนี้หรอเมาแล้วยังไงอ่ะเมาเราไม่ต้องจ่ายหรอถ้าพี่คิดแบบนี้ลูกค้าที่มากินร้านเราแล้วเขาเมาล่ะไม่ต้องจ่ายสักโต๊ะเลยหรือไงพอแล้วเก็บโต๊ะได้แล้วงั้นพี่ก็เก็บไปคนเดียวเถอะนะแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องมาเปิดร้านทำงานเหนื่อยแทบตายกำไรก็ไม่ได้สักบาทแถมยังขาดทุนอีกต่างหากแล้วค่าเทอมลูกล่ะพี่จะหามาจากไหนแล้วแม่เราที่ป่วยล่ะค่าผ่าตัดจะหามาจากไหน
ังใจดีให้คนอื่นมากินฟรีอีกนะถ้าคนในครอบครัวกินมาม่าเนี่ยนะพี่จี๊ดเท่าแก่มาละ50ไม้ครับขอโทษนะครับร้านมันปิดแล้วครับร้านเรายังไม่ได้ปิดนะคะเชิญลูกค้าเข้ามานั่งก่อนได้เลยค่ะครับเชิญนั่งได้เลยนะคะเดี๋ยวรบกวนคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราไปปิ้งมาล่ามาให้ค่ะยืนซื่ออยู่ได้ทำกับข้าวให้ลูกค้าสิเท่าแก่ผมขอเหมาร้าน2ชั่วโมงนะครับผมจะพาพนักงานมาเลี้ยงนะครับเอ้าคุณนั่นเองใช่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่เมื่อคืนเรียกรถแล้วก็ส่งฉันกลับบ้านอย่างปลอดภัยอ๋อไม่เป็นไรครับคุณปลอดภัยก็ดีแล้วครับเงิน 20,000 นี้คุณเก็บไว้ก่อนนะครับเป็นค่ามัดจำอาหารเดี๋ยวไม่พอยังไงผมจะจ่ายเพิ่มให้เองใช่แล้วก็โรงงานนั่งเคิร์มที่อยู่ข้างหน้านี้เป็นของผมเองโรงงานของเรามีสวัสดิการเลี้ยงพนักงานทุกเที่ยงเอาแบบนี้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะสั่งอาหารที่ร้านคุณแล้วกันจริงเหรอครับจริงครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณส่งอาหารให้ผมได้เลยนะครับได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณคะเมื่อคืนฉันยังไม่ได้จ่ายเงินค่าอาหารที่คุณเลยเดี๋ยวคุณคิดรวมเลยนะคะอ๋อไม่เป็นไรครับผมเล็กน้อยเองคุณลูกค้าคะเชิญคุณลูกค้านั่งตามสบายเลยนะคะเดี๋ยวพวกเราสองคนจะไปทำกับข้าวให้ทานนะคะได้ครับเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญนั่งตามสบายเลยค่ะครับผมเชิญนั่งก่อนครับไปจิ๊บมาที่รักขอบคุณมากค่ะไหมทิพย์ถ้าเรามีน้ำใจไปช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอะไรสักวันหนึ่งเราก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับมาไม่จำเป็นต้องเป็นทรัพย์สินเงินทองก็ได้แค่มีแต่ผ้าและรอยยิ้มมันก็ทำให้เรามีความสุขแล้วล่ะแต่มันมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดบนโลกนี้นะค่ะพี่โอไปไปทำกับข้าวกันเถอะคุณเป็นไรวะพี่โซ่คะเขาเป็นแฟนเก่าฉันเองค่ะฉันขอไปคุยกับเขาแป๊บนึงนะงั้นก็ได้พี่ให้เวลาคุย2นาทีนะรีบคุยให้จบละโยทำไมคุณถึงมีสภาพแบบนี้คุณรู้ไหมมันน่าอับอายมากแค่ไหนทำไมคุณถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ทำไมงั้นหรอไม่รู้ดิผมคงทำใจลืมคุณไม่ได้หรอมั้งโยสิ่งที่ฉันควรหรือไม่ควรพูดฉันว่าฉันก็บอกคุณไปหมดแล้วนะฉันขอร้องล่ะคุณอย่ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตฉันอีกได้ไหมจิ๊บ3ปีที่ผ่านมากับความรู้สึกดีๆที่ผมมีให้คุณและทุกสิ่งทุกอย่างผมก็ให้คุณหมดแล้วคุณยังต้องการอะไรอีกอ่ะ
จิ๊บดูข้าวในทุ่งนาของเราสิอีกไม่นานก็คงจะเก็บเกี่ยวได้แล้วล่ะจริงเหรอใช่ถ้าเกี่ยวได้เมื่อไหร่นะพี่จะมันไปขายแล้วก็เอาเงินที่ขายได้ทั้งหมดให้จิ๊บเพื่อที่เราจะได้มีเงินเก็บไปสร้างครอบครัวด้วยกันไงโอเคค่ะพี่โยโยโยไม่นี่เป็นเงินค่าเป็ดค่าไก่ของนายนะขอบใจมากนะไหมถ้าเกิดว่านายอยากจะขายเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาได้ตลอดเลยนะได้ได้ได้ผมครับจิ๊บเดี๋ยวเงินนี้เก็บไว้ที่จิ๊บนะคือถ้าอยู่กับพี่พี่ก็เอาไปใช้หมดอีกอะได้สิพี่โอเราไปทานข้าวกันเถอะพี่โอนี่พามาทานร้านหรูขนาดนี้เลยเหรอมันน่าจะแพงหน้าดูเลยนะพี่ฉันไม่กินได้ไหมอ่ะกลับมานะเจ๊บไม่เป็นไรอีกอย่างตั้งแต่จิ๊บอยู่กับพี่มาจิ๊บไม่ได้กินของดีๆเลยนะไม่เป็นไรหรอกนานๆทีเดี๋ยวนะไปหมดทุกอย่างแล้วงั้นเหรอโยสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆคุณยังไม่เคยให้ฉันเลยด้วยซ้ำแล้วคุณเคยรู้อะไรบ้างไหมเงินเดือนเดือนหนึ่งของคุณยังซื้อเสื้อตัวนึงให้ฉันไม่ได้เลยนะจิ๊บแต่ผมรักคุณนะรักเหรอรักแล้วมันกินเข้าไปได้ไหมรักน้ำเน่ามันมีแค่ในละครเท่านั้นแหละนี่มันชีวิตจริงคุณหยุดฝันกลางวันได้ละคุณคิดว่าฉันอายุ18 19อยู่หรือไงไม่รู้สิจิ๊บแต่ผมรู้แค่ว่าความรักที่ผมมีให้คุณมันมากพอที่จะทำให้คุณมีความสุขได้เลยนะรักแต่สำหรับฉันตอนนี้มันไม่ได้สำคัญแล้วนะสิ่งที่สำคัญที่สุดของฉันตอนนี้ก็คือการใช้ชีวิตอยู่บนโลกของความเป็นจริงแล้วที่ผ่านมาคุณไม่เคยรักผมเลยเหรอแล้วถ้าคุณไม่รักคุณจะมาให้ความหวังผมทำไมอะจิ๊บคุณหยุดพูดได้แล้วโยเงินในบัตรเนี้ยคุณเอาเก็บไว้ใช้เถอะแล้วตอนเนี้ยคุณก็กลับบ้านได้แล้วอะไรที่มันเป็นของคุณฉันก็จะคืนคุณให้หมดนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกคืนงั้นหรอแล้วความรู้สึกดีๆที่ผมมีให้กับคุณล่ะคืนได้ไหมล่ะได้งั้นก็ขอให้คุณโชคดีกับความรักที่คุณเลือกแล้วกันนะทำไมจิ๊บเป็นผู้หญิงแบบนี้เลิกกับคนที่รักเราเพื่อที่จะมาคบผมเพื่อหวังเงินทองสิ่งนอกไกลงั้นเหรอจิ๊บรู้ไหมว่าผมคบกับจิ๊บด้วยความรู้สึกด้วยความรักนะแต่คุณมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราสองคนไม่เหมาะสมกันพี่โซปล่อยเธอจิ๊บเราต่างคนต่างอยู่เธอเธอมันเป็นผู้หญิงเงินพี่ต้องอ
ทิพย์เป็นอะไรไหมไม่เป็นไรค่ะทำบ้าอะไรเนี่ยจิ๊บเลิกกับผมไปแค่2ปีคุณก็มาคบหากับไอ้หมอนี่ด้วยเหรอและจะแต่งงานอีกด้วยนี่มันจะเกินไปแล้วนะพี่โอไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันคุยกับเขาเองจิ๊บผมไม่ดีกว่ามันตรงไหนจิ๊บถึงเลิกกับผมแล้วเป็นเรื่องมันเขาดีกว่าพี่ทุกอย่างพี่โซ่ร้านอาหารร้านนี้น่ากินมากเลยนะคะเราแวะเข้าไปกินก่อนไหมมันน่ากินตรงไหนอะจิ๊บผมว่านะเรากลับไปทำกินเองที่บ้านเถอะประหยัดด้วยอย่าใช้เงินสิ้นเปลืองเลยนะไปพี่มาแล้วพี่โอไหนบอกว่าไป10นาทีไงนี่มันก็15นาทีแล้วนะบอกดีๆพี่ไปไหนมากันแน่เปล่าเออนี่จิ๊บเฮ้ยร้านนี้มันใช่แล้วก็ร้านที่จิ๊บอยากไปกินไงแต่เราก็ไม่เคยมีโอกาสได้ไปกินด้วยกันสักทีพี่ขับรถผ่านมาแถวนั้นพอดีพี่ก็เลยซื้อมาฝากขอบคุณนะคะน้ำด้วยขอบคุณงั้นเรานั่งกินด้วยกันเลยดีกว่าไหนๆก็นั่งรถมาตั้งนานแล้วเพียงแค่ของเล็กๆน้อยๆที่เขาซื้อให้จิ๊บนี่เองเหรอถึงได้ตัดสินใจไปเลือกเขาพี่โซ่ก่อนไปเจอพ่อแม่ฉันเราแวะซื้อของฝากก่อนดีไหมแวะซื้อของฝากซื้อไปทำไมจิ๊บเราไปทานข้าวไม่ใช่เหรอซื้อไปทำไมพี่โซ่พี่ไปเจอพ่อแม่ฉันครั้งแรกก็ต้องมีของฝากติดไม้ติดมือไปด้วยสิเขาจะได้ภูมิใจในตัวพี่ไงนี่จิ๊บพ่อแม่จิ๊บจะมาทานข้าวกับเราหรือว่าจะมาเอาของฝากกันแน่ไปไปไปขึ้นรถกันเถอะจิ๊บช่วยพี่ดูหน่อยว่ามีของอะไรที่ต้องซื้อไปฝากพ่อแม่จิ๊บอีกไหมโหพี่โอพ่อแม่ฉันเขาเป็นคนกันเองพี่ไม่ต้องซื้อของเยอะขนาดนี้ก็ได้ไม่ได้ไปเจอหน้าพ่อแม่จิ๊บครั้งแรกพี่ก็ต้องทำให้มันดีที่สุดสิพ่อแม่จิ๊บจะได้ภูมิใจในตัวพี่แค่นี้ก็พอแล้วล่ะค่ะมาพี่เอาของมาให้หนูเดี๋ยวไปเก็บเองพี่เป็นคนขับรถนะกับไอ้แค่เข้ากับพ่อแม่จิ๊บได้ดีกว่าผมแล้วไงล่ะหยุดพูดได้แล้วพี่โซ่พี่โซ่เพื่อนฉันเขาก็แต่งงานกันไปหมดแล้วนะเมื่อไหร่พี่จะมาขอฉันแต่งบ้างแต่งงานจิ๊บพี่ว่าเราอยู่ด้วยกันแบบนี้มันก็มีความสุขอยู่แล้วนี่ทำไมต้องแต่งงานด้วยอ่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าพูดถึงเรื่องแต่งงานอีกนะถ้ายังคิดจะอยู่ด้วยกันอีกงั้นพี่ก็ไปคนเดียวเถอะฉันไม่ไปละจิ๊บจิ๊บจิ๊บผู้หญิงอะไรวะงี่เง่าชะมัดเลยจิ๊บเราก็คบกันมานานมากแล้วเนาะพี่ว่ามันควรจะถึงเวลาแล้วล่ะถึงเวลาอะไรเหรอคะ
ก็เวลาที่เราสองคนจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไงต่อจากนี้ไปจิ๊บมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตพี่นะแต่งงานกันไหมตกลงค่ะที่แท้เขารวยกว่าผมนี่เองคุณเลยตัดสินใจเลือกเขาคุณนี่มันหน้าเงินจริงๆเลยนะพี่นี่ผมจะบอกอะไรให้นะบางทีผู้หญิงอ่ะเขาก็ไม่ได้ต้องการทรัพย์สินหรือว่าเงินทองอะไรหรอกนะเขาแค่ต้องการความมั่นคงและความจริงใจจากผู้ชายก็เท่านั้นเองแล้วเราอ่ะเกิดเป็นผู้ชายทั้งทีก็ควรที่จะเป็นผู้นำให้กับผู้หญิงเขาดูแลเขาได้ไม่ใช่ว่าอยู่กินกันไปวันๆไม่มีเป้าหมายในชีวิตผมว่ามันไม่เท่เลยนะครับไปบอกไปถ้าผู้ชายคนหนึ่งเขารักคุณจริงๆเขาจะทำเพื่อคุณโดยไม่มีข้ออ้างเลยแม้แต่ข้อเดียวเร็วๆสิไม่ไหวแล้วเนี่ยเร็วๆโอ๊ยพี่โอเร็วๆสิไม่ไหวแล้วเนี่ยพี่โอเร็วๆได้หรือยังเนี่ยพี่โอ้พี่โอเริ่มหนึ่งจะได้แล้วโอ้ไม่ไหวแล้วเนี่ยได้แล้วจิ๊บได้สักทีพี่โอขอบใจมากเลยนะงั้นฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะไม่ไหวแล้วจิ๊บจิ๊บเดี๋ยวก่อนอะไรอีกล่ะค่าเปิด200นะฮะอะไรกันนี่เราเป็นญาติพี่น้องกันนะแค่นี้ก็ต้องคิดเงินด้วยเหรอก็ต้องคิดสิเงินส่วนนี้มันเข้าบริษัทนะพี่ไม่ได้สักบาทเลยก็อีแค่เปิดประตูแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยนะคิดเงินต้อง200ก็อย่างที่บอกแหละมันเป็นเงินที่ต้องเข้าบริษัทนี่ค่าน้ำมันค่าเดินทางพี่ยังไม่ได้คิดเลยนะโอ๊ยถ้าฉันรู้ว่ามันแพงขนาดเนี้ยฉันเปิดเองจะดีกว่างั้นเอางี้ฉันโอนให้พี่ก็ได้20 บาทฮะ20มาเร็วๆ20ให้พี่ไปทำอะไรได้อ่ะจิ๊บถ้าจิ๊บไม่จ่ายพี่ก็ต้องเป็นคนจ่ายให้บริษัทเองนะเห็นใจกันหน่อยสิได้งั้นไม่เป็นไรเห็นแก่ที่เราเป็นญาติพี่น้องกัน20บาทพี่ไม่เอาก็ได้ต้องแบบนี้สิไม่ไหวละเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวขอเช็คให้แน่ใจก่อนว่าตัวล็อกมันจะไม่มีปัญหาอีกอ่ะเออเร็วๆสิเอาไปไปพี่โอแล้วนี่จะล็อกประตูอีกทำไมก็เงินสักบาทพี่ก็ไม่ได้ทำไมพี่ต้องมาเปิดประตูให้จิ๊บด้วยนี่จิ๊บพี่ขอเตือนอะไรอย่างนะอยู่ในสังคมใหญ่อ่ะอย่าเห็นแก่ตัวให้มันมากนักเดี๋ยวจะไม่มีที่ยืนอยู่ในสังคมเอาอ่ะพี่จะคอยดูนะว่าไอ้เงิน20บาทจิ๊บจะไปจ้างช่างที่ไหนได้บ้างเอ้าเฮ้ยๆพี่โยใครจะเปิดประตูเนี่ยพี่หญิงอะไรหน้าด้านจริงๆเลยเห็นแก่ตัวชะมัดไม่น่าอยู่ข้างพ่อของเลย
พี่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับประตูเสียหรือเปล่าเปล่าครับพี่เปล่าคือพี่เจอเรื่องแบบนี้พี่ก็ควรทำใจหน่อยนะครับเพราะตัวผมเองก็เจอมาบ่อยโดยเฉพาะกับญาติคนรู้จักพวกนี้ครับเราอยากที่จะช่วยเขาแต่เขากลับคิดว่าเราควรที่จะช่วยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะพี่บางครั้งนะญาติกับคนรู้จักเขาควรเป็นฝ่ายที่จะมาสนับสนุนอุดหนุนกับงานที่เราทำแต่กลับมาเอาเปรียบเราอะพี่ชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละเนาะสู้ๆนะครับพี่ขอบคุณนะครับพี่เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับ